วันนี้เปิดเผยว่าส่งหนังสือด่วนที่สุดผ่าน EMS ไปถึงปปอชอใช่ค่ะคืออยากจะกระทุ้งให้ปปชเนี่ยรีบส,ส่งเรื่องให้สารดีกาพิจารณานะคะว่าสสพักเก้าไกล44คนที่เข้าชื่อยื่นแก้ไขมาตรา112เนี่ยมีพฤติกรรมฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรร,รมหรือเปล่าคุณเรืองไกรบอกว่าเนื่องจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ออกมาเนี่ยมีผลผูกพันทุกองค์กรแล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยร้องไปที่ปปชตั้งแต่4กุมภาพันธ์แล้ว แต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าปปชเนี่ยดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจแล้วหรือเปล่าเพราะก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่ากกตนเนี่ยเขาทำตามหน้าที่ไปแล้วนะส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญยุบก้าวไกลไปแล้ววันนี้ก็เลยตามค่ะเลยส่งหนังสือด่วนที่สุดเป็น EMS ไปถึงปปชอ,อีกครั้งหนึ่งให้ปปชรีบส่งเรื่องไปที่สารโดยเร็วที่สุดนะคะอันนี้ในมุมคุณเรืองไกรค่ะก็คือเรื่องฝ่าฝืนเจตธารมาร้แรงใชนะ่ถ้าเกิดว่าเข้าข่าย ศารดีกานะฮะไม่ใช่สารรัฐมนูลน,นะศาลดีกาจะเป็นผู้พิจารณาก็จะคล้ายๆกรณีของคุณช่อ,อคุณปารีนานะหนักสุดนี่ก็คือเพิกถอนสิทธิในการดํารงตาแหน่งทางการเมืองตลอดไปอ,อันนั้นหนักสุดนะใช่ค่ะและถ้าเทียบกับกรณีนี้กับกรณีของคุณช่อคุณปารีนาสิมันหนักกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเพราะ เป็นการเสนอชื่อกฎหมายโดยซ่อนเร้นเจตนาซอกก่อนบ่อนทำลายใช่ไง44คนบางคนเป็นสสในปัจจุบันด้วยส่วนใหญ่เลยนะใช่ค่ะแล้วถ้าถูกตัดสินเมื่อไหร่ก็พ้นจากตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นปมเนี่ยเป็นอีกหนึ่งปมซึ่งน่าติดตามนะอันนี้คุณเลงไกาก็ส่งเอเสไปแล้วเอเเอกี่วันถึงอ่ะวันโอ้ในกรุงเทพวันเดียวค่ะพี่หนุ่มวันเดียวเหรอทำไมพี่ไม่ให้มอเตอร์ไซค์ไป <laughs> ลงทะเบียนไงก็เลยแบบมีหลักฐาน <c oughs> เรียกแมสเลยพี่้านหลังอะแล้วก็พออ,อนิดาโพฮะ <c oughs> ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุวิชาเป้าอารีวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับกรณียุบพ,พักเก้าวไกลคดีเนี้ยอาจารย์สุวิชาเนี่ยบอกว่ากรณีการยุบพ,พักเนี่ย เชื่อว่ามีความเป็นไปได้เกือบ50%เลยที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะยุบก้าไกลอาจารย์สุวิชาใช้คำว่าเกิน50%เออคือเชื่อแบบนั้นเลยนะคะว่าจะยุบพักก้าวไกลซึ่งในกรณีที่สารยุบพักก้าวไกลเนี่ยก็คิดว่าพักก้าไกลเขาเตรียมตั้งพักสำรองเอาไว้แล้วแหละแต่ประเด็นก็คือจะมีกรรมการบริหารพักสิบกว่าคนที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็ยังไม่ทราบว่ากี่ปีแต่อย่างน้อยเนี่ยสิบปีนะคะอาจารย์บอกเชื่อว่าน้ำหนักที่จะยุบ มีมากกว่าไม่ยุบส่วนกรณีสส44คนที่เข้าชื่อเนี่ยนะคะแล้วถูกยื่นปปชเพื่อตรวจสอบจริยธรรมเนี่ยในมุมของอาจารย์สุวิชาบอกว่าโอกาสรอดมากกว่าไม่รอดนะคะคือถ,ถ้าเกิดว่าถูกยุบพักพักที่ตั้งใหม่แทนก้าวไกลเนี่ยที่คนพูดกันว่ายิ่งยุบยิ่งโตยิ่งตียิ่งโตแต่ในมุมอาจารย์สุวิชาบอกว่าน่าจะเล็กลงแน่นอนเพราะน่าจะมีสสบางส่วนไหลไปที่พักอื่นค่ะ แล้วอย่าลืมนะสอสอ44คนถ้าถูกตัดสิทธิ์พักก็จะเล็กลงมาอีกอและถ้าเกิดว่าก้าไกลถูกยุบก็ต้องหาหัวหน้าพักกรรมการบริหารพักแกนนําชุดใหม่ได้ยินว่าวางตัวเอาไว้แล้วอาจจะเป็นคุณไหมหรือคุณไอติมแต่คุณไหมก็อยู่ใน44รายชื่อ,อถ้าถูกตัดสิทธิ์อะคุณไหมก็ตัดออกเหลือแต่คุณไอติมใช่ไหมคะแล้วคนอื่นล่ะแกนนําที่ต้องหาใหม่ทั้งหมดแกนนําระดับท็อปๆเนี่ยอยู่ใน44คนที่ยื่นแก้ไขม112นะคะประเด็นสําคัญคือแกนนํา แถวสองแถวสามเนี่ยจะท็อปฟอร์มเท่ากับรุ่นเก่าหรือเปล่าล่ะอืมอันนี้ดรสุวิชาเป้าอารีค่ะประเด็นที่หนึ่งมีโอกาสเกินห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะถูกยุบนี่อาจารย์สุวิชายังเกรงใจนะค่ะบางคนนี่บอกถึงเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าอยู่กับเปอร์เซ็นตองคำ <c oughs> เพราะว่าสารมนุษย์นีไไปแล้วไงว่าล้มล้างค่ะและในตัวอักษรในบทบัญญัติของกฎหมายก็บอกเลยถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าล้มล้างก็ยุบป,ปาก <c oughs> เพราะฉันจะไปสู้ยังไงอะคำวินิจฉัยมันถึงที่สุดไงแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์สุวิชาบอกเป็นไปได้เกิน50%แล้วสเต็ปถัดไปนะกรณียื่นให้ศาลฎีกาวินิจฉัยซึ่งปปชอยู่ที่ปปชยังมายื่นตอนนี้นะ,ะมีโอกาสรอดมากกว่ามีโอกาสรอดมากกว่าไม่รอดอนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดไม่รอดก็คือถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งทางการเมือง นะอาจจะทุบเพื่อถอนสิท์ตลอดไปเนี่ย44ก44สอสอ,อ,อ,อที่ลงชื่อกันนะตามชื่อที่เราให้ขึ้นให้ดูมอสกักูเนี่ยมีตัวเด่นๆตัวท็อปๆอ,อยู่เพียบเลยเพียบวันก่อนเราเคยเล่าให้ฟังว่ามีใครบ้างไงตัวตึงตัวท็อปอะ่ะคุณวิโรจนะ์คุณลองสิมันอโอยเยอะอาจารย์สุวิชาบอกว่าถ้าไม่เป็นคุณไอติม ก็จะเป็นคุณใหม่ข no tamam> nice> um> ึ้นมาเป็นหัวหน้าพ <Yeah, ักชื่อใหม่ไม right. ่ร um no ู้จะพักอะไรเก้าวใหม่ก้าไกเก้าใหม่ไกลอนาคตก้าไกลอนาคตใหม่ก็แล้วแต่อะไรก้าใหม่ไกลอนาคตก็ไม่รู้เขาจะตั้งอะไรไงอาจจะเป็นไอ้ติมหรือคุณสิริกัญญาแต่ถ้าคุณสิริกัญญาโดนดำรงไม่ได้ก็จะเป็นไอ้ติมเหรอคือผมยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไอ้ติมนะแต่คุณไอ้ติมอายุยังไม่ถึง35นะแล้วไอ้ติมเนี่ยประสบความสําเร็จอะไรมาบ้างจะเอาอะไรมาขายทำธุรกิจผมจะได้ทําธุรกิจอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็ล้มเหลว แล้วก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการบริหารไงใช่แล้วจะขึ้นมานำพักเลยอ,ะอ,อ่ะแต่คุณไหมศิริกัญญาก็ก็ไม่เคยนะ,ตยนะแต่เคยนะทําวิจัยไง<อ>นะก็ยังเคยทําวิจัยในหน่วยงานราชการมาก่อนอออหน่วยงานอทอิยาไอนะหรือว่าคนอื่นๆเขาสับขาหลอกหรือเปล่าเขามีคนอื่นที่จะขึ้นมาเพราะถ้าชูขึ้นมาทันทะีจะถูกโจมตีไงนะ เ็เตรียมไว้แล้วแหละซุกเอาไว้ก่อนอะค่ะไม่ใช่ไอติมหรอกผมว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่คืออนาคตของพรรคเก้าวไกลจะไปอย่างไรค่ะแต่ทั้งหมดนั้นก็จะโทษคนอื่นไม่ได้อะใช่การกระทําของตนเองทั้งสิ้นที่ศาลนํามาวินิจฉัยก่อนหน้านี้แล้วกรกตก็ได้มีการศึกษาแล้วก็มีมติเอกฉันเข้าข่ายกรณีของการล้มล้างการปกครองหนึ่งและสองเป็นปฏิปักษ์กับการปกครองระบอบประชาธิปไตย สองหมวดเลยนะค่ะใช่ค่ะพเพราะฉะนั้นรอดูหลังจากนี้เชื่อว่าไม่นานส่วนอีกเรื่องหนึง่งเรื่องที่พยายามจะนิรโทษคดีหนึ่งหมีสอสอเก้าไกลหลายคนมีคดีหนึ่งสอติดตัวแล้วศารใกล้จะตัดสินแล้วด้วยอันนี้เรื่องคุกเรื่องตารางไงกรณีดังกล่าวมีโอกาสแค่ไหนที่จะนิรโทษกรรมให้เรียกได้ว่าโอกาสริบหรี่ล่าสุดประชาไทยรายงานมายพัศราวรีพร้อมทนายความจากศูนย์ทนายสิทธิ เข้าชี้แจงกรรมธิการในรัฐกรรมเนีบอกว่าการนิรโทษคดีการเมืองเนี่ยถ้ารวม1นึสองด้วยจะเป็นก้าวแรกของการคลี่คายความขัดแย้งโอ้โหก็หมายก็โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอ่ะนี่ไงแหมคือคนเนี่ยยิ่งเห็นไงปลว่าไอ้ที่ทําอยู่ทุกวันนี้มันเพื่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวหรือเพื่อประเทศชาติคือนับวันเนี่ยมันยิ่งเหมือนเหตุการณ์สมัยอดีตอนะ ถ้าเป็นประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติจริงๆโ okay. อเคแต่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเพื่อคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวใช่นะถูกที่บอกจะสารต่อคณะราษฎรกันเนี่ยอ้าวนะอ,อันนี้ก็เป็นปมเกี่ยวข้องกับพรรคเก้าไกลส่วนนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินฮะเรื่องใหญ่เรื่องนโยบายที่หาเสียงไวดิจิทัลวอลเล็ตค่ะวันนี้นายกเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีคลังให้สัมภาษณ์ความคืบหน้านะฮะว่าอ้าวมันสิวันแล้วนะ กฤษฎีกาส่งหนังสือมาแล้วปปชส่งหนังสือมาแล้วแล้วก็ตั้งอนุกันแล้วอ่ะครบ30วันแล้วอ่ะเออาสาวันแล้วนายกว่ายังไงฮะวันนี้ที่ต้องวันเดียนะครับแล้วตอนนี้คือคือหน้าคือไหนป่บท่านประธวันนี้ครบสามสิบวันพอดีครับที่ต้องวัเดียนะครับจะมีโอกาสได้เรียนเชิญผู้่าแต่ภาพมาพูดคุยก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกับท่านมนตรีช่วยครั่งอยู่แล้วนะครับเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบแล้วกันครับขอบคุณครับ จะมีการพูดคุยกับคุณจุลพันธ์อมรวิวัต์อยู่แล้วเดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบมีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมาพูดคุยแล้วหรือไม่นักข่นนาวถามบอกว่า oh, จะมีการพูดคุยอยู่แล้วค่ะก็แสดงว่าผู้ว่าแบงค์ชาติจะคุยกับดฐมนติช่วยคำอยู่แล้วนะม,มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แซงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ